น้องเอมิลี่ลูกสาวซาร่าเจ้ามัมน่ารักมากเป็นคุณแม่สายสตรองที่ผ่านอุปสรรคดราม่าอยู่ไม่น้อยสำหรับซาร่าคาซิงกินีที่หลังจากเรื่องราวดราม่าใหญ่ที่โหมกระหน่ำได้จบลงสาวซาร่าก็ได้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวพร้อมทั้งเจ้าตัวยังได้ออกมาเผยความน่ารักของลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเอมิลี่ให้แฟนๆได้เห็นพัฒนาการความฉลาดน่ารักให้ได้เห็นกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาสาวซาร่าจะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเมื่อก่อนแต่เจ้าตัวก็ยังคงรับงานรีวิวสินค้าร่วมไปถึงยังทำน้ำพริกปลาร้าสุดแซ่บขายล่าสุดสาวซาร่าก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวเนื้อตัวจ้ำม่ำส่งยิ้มหวานตาหยีแถมยังใส่ชุดสีครีมชุดเซ็กซี่พร้อมลงแคปชั่นว่าตอนแรกก็เด็กฝรั่งสักพักเด็กอาหมวยได้มายังไงคะเอมิลี่แฮชแท็กเลื่อนดูเอาเถิดงานนี้ทำเอาพี่แฟนคลับของน้องเอมิลี่ต่างพากันอินดูสาวน้อยสุด